เวลาขยายพันธุ์นี่สวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะความพอดีกับแม่วันนี้ระหว่างที่แช่คูปรอปลูกต้นกล้าเนาะแม่จะพาเพื่อนๆไปขุดแดนดี้ไลออนหรือว่าต้นฟันสิงโตเนาะปกติเขาจะเจอได้ทั่วไปนะแต่ว่าที่ฟาร์มอะก็คือน้องแกะเต็มไปหมดน้องแกะก็จะกินหมดเนาะทีนี้แม่ก็คืออยากปลูกในที่ของตัวเองก็ไปขออนุญาตเจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าดอกไม้อย่างอื่นเขาจะไม่ให้เราปลูกแต่ว่าอันเนี้ยเขาสนใจมากๆค่ะแม่จะทำอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นขุดแล้วก็เอามาปลูกที่สวนในพื้นที่ของค่ะแม่กันค่ะอันนี้เขาอยู่ที่ด้านนอกเนาะประโยชน์ของเขาคือเยอะแยะมากมายอะแล้วก็ไปดูประโยชน์กันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่ะแม่จะพาขึ้นไปขุดที่ด้านหน้าไปดูประโยชน์กันก่อนค่ะมาดูประโยชน์ของแดนดี้ไลออนในการรักษาโรคกันค่ะใช้เป็นยาขับปัสสาวะลดอาการบวมโดยไม่ต้องห่วงว่าร่างกายจะขาดเกลือโพแทสเซียม 2. ใช้เป็นยาลดความดันเลือดได้ 3. ใบเป็นแหล่งของเกลือโพแทสเซียมช่วยเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันหวัดแล้วก็รักษาโรคติดเชื้อไวรัสได้ 4. ใช้เป็นยาเจริญอาหาร 5. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด6. ใช้เป็นยาระบายอย่างอ่อนทำให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นนั่นเอง 7. ช่วยย่อยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แน่นท้องได้ 8. ช่วยลดอาการอักเสบและช่วยทำให้การติดเชื้อหายเร็วกว่าปกติอันนี้ต้องขอบคุณ เพจศึกษาผักป่าสมุนไพรเห็ดผักสวนครัวรั้วกินได้ในต่างแดนเนาะแม่เอามาทำเมนูอะไรได้บ้างจริงๆคือทั้งดอกทั้งใบแล้วก็รากคือกินได้หมดเลยเขาจะเป็นพืชป่าแบบสมุนไพรเนาะแล้วก็ดอกของแม่ก็คือเอามาทำชาได้เนาะพวกใบพวกดอกทำชาได้แม่เอาดอกทำเมนูชุบแป้งทอดด้วยเนาะแล้วก็บางท่านก็จะกินใบอ่อนๆเป็นผักแกล้มอะไรอย่างนี้แล้วก็บางท่านก็เอาไปดองได้ด้วยเนาะวิธีขยายพันธุ์แดนดี้ไลออนเนาะปกติเราจะเห็นดอกเขาบานเป็นสีเหลืองจากนั้นเขาจะเปลี่ยนมาเป็นดอกแบบกลมๆเหมือนปุยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ในนั้นก็คือจะมีเมล็ดแล้วก็เวลาลมแรงๆหรืออะไรเงี้ยเนาะไอตัวเนี่ยคล้ายๆสำลีเนี่ยก็จะปลิวไปตามลมก็จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนั่นเองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอากาศทางฝั่งเมืองไทยสามารถปลูกได้ไหมถ้าอากาศร้อนมากๆเขาอาจจะไม่ขึ้นให้เพราะว่าโซนยุโรปหรือว่าฝั่งอังกฤษเองก็แล้วแต่เนาะเขาจะขึ้นช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศาไม่ถึง20องศาแล้วก็อย่างช่วงหน้าร้อนก็พอมีก็จะช่วงอากาศหน้าร้อนก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าองศาอะไรงี้เนาะไม่ถึง30องศาเขาก็จะขึ้นได้ดีประมาณเนี้ยค่ะแม่จะขุดแค่จุ่มแถวนี้พอเพราะว่าเห็นไหมคือเยอะมากเนาะดูแล้วก็ถ้าแบบแดดออกอะไรเงี้ยเขาจะยิ่งบานแล้วแบบสวยมากเราขุดไปขยายพันธุ์แล้วก็เห็นไหมดอกของเขาเวลาขยายพันธุ์นี่เนี่ยเดี๋ยวเป่าให้ดูไหมเดี๋ยวจะเป่าให้ดูดอกของเขานี่เขาจะมีเมล็ดของเขาถ้าเจออีกแม่ก็คือจะพยายามเก็บพวกเมล็ดไปโรยในที่ของตัวเองไปหมดแล้วดินของเขาจะเป็นแบบก้อนหินอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวค่อยไปแยกเนาะไม่เป็นไรนี่โอ้เห็นไหม
นี่รอบานนะคะนี่ไส้เดือนด้วยไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยค่ะลมแรงมากๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยแม่ปลูกแบบไหนเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูเนาะนี่สวยงามมากมาปลูกกันเลยฝนตกแดดออกแล้วก็อันนี้จะเป็นโคนของต้นองุ่นนะต้นองุ่นแล้วก็เขาเริ่มแตกใบมาให้ขแม่แล้วพี่น้องเพื่อนอันนี้จะเป็นต้นแม่ที่ขแม่ขุดมาต้นลูกที่ปักชำก็รอดเยอะแล้วก็ตายเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าหนาวมากเนาะแม่ก็จะมาลงแดนดี้ไลออนหรือฟันสิงโตตรงโคนต้นเขาเนี่ยค่ะใส่ไปรอบๆเนาะรากของเขายาวอยู่ประมาณนี้เนาะแม่ใส่ไปเลยแดนดี้ไลออนหรือว่าต้นฟันสิงโตไปแล้วแล้วก็ถ้าต้นเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาหรือถ้าเขาแพร่ขยายพันธุ์เยอะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีสำหรับพวกนี้เนาะเขาจะเป็นพวกดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิมันจะเป็นตระกูลเบอร์รี่เนาะแต่ว่าเขาจะไม่นิยมทานกันมันไม่ใช่ซากุระเนาะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ของแม่แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะบ๊าย